ถึงขนาดฆ่าทั้งประจานกันนี่มันเป็นเหตุที่ต้องมีความกล้าหาญนะทำได้เนาะแต่ว่ามีคือว่าทำไปแล้วไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะการเมืองเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเอาทั้งรับและแจ้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่ากับเขาประตูแดงนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของรัฐในขณะนั้นที่เขาเรียกกันว่าขบวนการขวาพิฆาตซ้ายหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศเนี่ยนะคะก็ทำให้นักศึกษาเนี่ยขบวนการนักศึกษาในขณะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยไปแสดงละครล้อเลียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็นำไปสู่การที่ฝ่ายขวานะคะรวมกันโจมตีว่านักศึกษาเนี่ยพยายามที่จะการกระทำนั้นเนี่ยเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพองค์รัชทายาทซึ่งก็นำไปสู่ความรุนแรงในกรณีในหกตุลาทีมงานแล้วก็คนที่สนใจเรื่องหกตุลาเนี่ยนะคะก็คุยกันว่าประตูนี้เนี่ยถ้าทิ้งไว้เนี่ยมันก็มีแต่จะผุพังไปแล้วก็มีแนวโน้มว่าทางเจ้าของที่ดินเนี่ยอาจจะเอามันทิ้งไปเราอยากจะขอประตูนี้เนี่ยไปเก็บไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชี้เห็นความรุนแรงของรัฐนะคะเป็นหลักฐานที่คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นได้ประจักษ์นะคะซึ่งทางพี่เจ้าของบ้านก็ยินดีที่จะให้โดยที่แลกกันว่าเราก็ทำประตูใหม่ให้กับแกมันไม่มีครั้งสุดท้ายที่จะไม่มีอดีตพื้นที่แห่งนี้อีกแล้วนะครับสายของธรรมชาติมนุษย์นั้นมันก็มีความรักความยึดถือกันมันยังอยู่แล้วเราก็จะเก็บหลักฐานเหล่านี้เราก็อาจจะทำเป็นเทศกาลเคลื่อนที่แล้วก็ย้ายไปตามจุดต่างๆตามเมืองใหญ่ๆเพื่อให้ประชาชนแล้วก็คนรุ่นหลังเนี่ยได้เรียนรู้สังคมไทยเนี่ยไม่ค่อยอยากเรียนรู้ด้านมืดของตัวเองอ่ะก็เลยบอกว่าอย่าไปพูดถึงมันเก่าไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรแต่จริงๆเพราะเราไม่เคยเรียนรู้กับมันจริงๆเราจึงไม่เห็นถึงประโยชน์ของมันประวัติศาสตร์6ตุลาเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลแล้วมันชี้เห็นถึงความเหี้ยมโหดความโหดร้ายของทั้งของรัฐแล้วก็ของมวลชนที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังในขณะนั้นนานมาแล้วถ้ามันไม่เรียนรู้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอีกแล้วถ้าเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในขณะนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความเกลียดชังซึ่งกันและกันเนี่ยซึ่งใกล้เคียงกับสถานการณ์ก่อนที่เกิด6ตุลา